สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกับผมคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมีเครื่องชงกาแฟขนาดเล็กนะครับผมมินิเม็กซ์บาริสต้าเอ็กซ์นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผมซื้อมาเพื่อที่จะใช้สำหรับในการสกัดน้ำชาเนาะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าชาแดงนะครับผมเนื่องจากผมต้องการที่จะแยกระหว่างเครื่องชงตัวใหญ่นะครับเราจะชงเครื่องใหญ่เนี่ยผมจะเอาไว้ชงกาแฟอย่างเดียวนะครับจะไม่ได้สกัดน้ำชานะครับแล้วก็ซื้อตัวนี้แยกมานะครับตัวนี้ผมซื้อมาจาก Home Pro นะครับเพื่อนๆก็ราคาอยู่ที่ 9,900 ผมไม่แน่ใจว่าเป็นราคาที่เขาจัดโปรหรือเปล่าแต่มันก็จะมีราคาเต็มประมาณ10,000นิดๆนะครับนะครับตัวนี้ Barista X นะครับก็ Minimax ก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมนะเพื่อนๆคือคลิปนี้นะฮะไม่มีสปอนเซอร์อันนี้ผมเอามาเพื่อที่จะแบ่งปันนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะลองเอาเครื่องเล็กเนี่ยครับมาชงกาแฟดูหรือว่ามาสกัดกาแฟดูเผื่อเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะซื้อตัวนี้ไปใช้สำหรับในการชงกาแฟเป็นหลักก็ได้นะครับโอเคในแพ็กเกจเขานะครับในที่เขาแถมให้ก็จะเป็นด้ามชง1อันนะครับแต่ว่าจะมีตัวฟิลเตอร์มาให้2ตัวนะครับก็คือเป็นแบบซิงเกิลช็อตแล้วก็ดับเบิลช็อตนะครับผมมีเทมเปอร์มาให้ครับ58มิลลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับมีที่แปรงทำความสะอาดของกรุ๊ปนะครับหัวชงนะครับตัวนี้ให้แล้วก็จะมีตัวช้อนสำหรับในการตวงกาแฟในคลิปนี้นะครับผมจะทำเป็นเมนูคาปูเย็นนะครับอาจจะใช้ตัวฟิลเตอร์แบบดับเบิลช็อตนะครับโอเคครับผมส่วนเม็ดกาแฟที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมครับผมเป็นของ Coffee Premier นะครับเพื่อนๆผมจะใช้ตัวนี้มาตลอดเลยนะครับเป็นของ Coffee Premier นะฮะผมใช้ประมาณ16กรัมก่อนนะครับเพื่อนๆประมาณ16เกือบ17กรัมนะครับประมาณนี้นะครับใช้ตัวด้ามชงแบบดับเบิลช็อตนะครับแล้วก็ที่ผมปรับใช้กับอีกเครื่องนึงก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูก่อนว่าตัวนี้แรงจะถึงไหมสามารถสกัดช็อตออกมาได้ประมาณไหนนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวเครื่องก็จะมีปุ่มใช้งานแค่3ปุ่มครับปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มชงกาแฟนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มสตรีมฟองนมนะครับผมจะไม่มีตัวน้ำร้อนนะครับดูวอร์มหัวกรุ๊ปก่อนนะครับผมถาดรองน้ำถาดรองก็ตามสเปคหรือว่าตามขนาดของตัวเครื่องมันก็จะเล็กๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูช็อตกาแฟกันครับผมรอบแรกนี่ตัวน้ำอาจจะวิ่งเร็วไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสกัดอีกสักรอบหนึ่งนะครับอาจจะเป็นที่ตัวเครื่องหรือว่าตัวหัวชงหัวกรุ๊ปอาจจะยังไม่ได้วอร์มเต็มที่นะฮะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้ผมใช้ปริมาณผงกาแฟเท่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวเบอร์บดเท่าเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าน้ำวิ่งเร็วไปแล้วก็ปรับความละเอียดลงอีกนะครับผมแล้วก็ปรับเพิ่มแรงกดนะครับลองอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
โอเครอบนี้ก็ถือว่าสกัดออกมาได้ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวครีม่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเม็ดกาแฟที่เราเลือกใช้ด้วยเนาะนี่นะครับนี่นะครับตัวช็อตกาแฟหรือว่าน้ำกาแฟที่เราได้น้ำเอสเปรสโซ่ที่เราได้นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคนะครับผมที่ร้านผมจะใช้80 ml สำหรับแก้ว20ออนนะครับผมก็จะลากช็อตมาจาก2ออนสักนิดนึงนะครับผมให้ได้80 ml ตัวเวลาอาจจะประมาณ20ปลายๆนะครับ20วินาที20ปลายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปรุงกันคาปูชิโน่เย็นครับผมโอเคนะฮะถือว่าสกัดน้ำกาแฟออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวก็เดี๋ยวผมปรุงนะครับก็เริ่มจากโอเคผมจะใช้นมสดพัชเจไรนะครับ20 ml ครับนมข้นจืดครับผม20 ml คาปูชิโน่นะครับเป็นสูตรที่ผมชงขายในร้านนะครับแล้วก็ตัวนมข้นหวานหรือว่าครีมข้นหวานนะครับ30 ml หรือว่า1ออนซ์ครับเพื่อนใครชอบหวานน้อยหวานมากก็ปรับได้ตามต้องการเลยนะครับสำหรับเมนูคาปูชิโน่เย็นนะครับโอเคครับผมนี้ก็จะใช้แก้วขนาด20ออนซ์นะครับส่วนที่เหลือด้านบนก็จะท็อปด้วยฟองนมนะครับตามแบบฉบับของคาปูชิโน่นะครับวันนี้ฟองนมผมจะหนาหน่อยนะฮะก็เลยต้องใช้ตัวช้อนตักนะครับเพราะว่าตัวนมมันเซตตัวเรียบร้อยแล้วก็จะง่ายต่อการท็อปลงไปด้านบนนะครับโอเคโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูคาปูชิโน่เย็นในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับวันนี้นะครับใช้เครื่องชงมินิเม็กซ์ตัวบาริต้า X นะครับเป็นตัวสกัดช็อตกาแฟนะครับผมแล้วก็ทำเป็นเมนูเย็นคาปูชิโน่ในแก้วนี้นะครับก็จริงๆแล้วนี่ฮะตัวนี้ผมอย่างที่บอกครับผมตั้งใจที่จะเอามาสกัดน้ำชานะครับเพียงแต่ว่ามีเพื่อนๆหลายคนทักมานะฮะหลังจากที่ผมได้ทำคลิปวิดีโอไว้ก่อนหน้านี้นะฮะเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้ด้วยมันมีเครื่องตัวนี้อยู่ในคลิปด้วยก็หลายคนสอบถามเข้ามาว่าตัวช็อตกาแฟออกมาแล้วมันไม่ค่อยดีอย่างนู้นอย่างนี้คือในคลิปนี้ผมพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเครื่องเล็กอย่างนี้นะครับสามารถทำกาแฟออกมาได้ไม่แพ้เครื่องใหญ่เลยนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เราเลือกเม็ดกาแฟในการใช้ด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับแก้วนี้จริงๆแล้วก็ตัวช็อตกาแฟออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเครื่องใหญ่มากนะครับส่วนในส่วนของครีม่านี้อาจจะน้อยกว่าเครื่องใหญ่นิดนึงนะฮะจากที่เราเห็นในคลิปในตอนต้นนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเล็กสเปคแรงนะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องหลักหรือว่าเครื่องเป็นพาณิชย์เริ่มต้นในร้านในการทำร้านกาแฟก็ได้หรือว่าใครที่จะเพิ่งจะเริ่มทำร้านกาแฟก็อาจจะเลือกใช้เครื่องตัวนี้ก็ได้นะครับก็ราคาเอื้อมถึงก็อยู่ในหลักพันนะครับ 10,000 บาทมีทอนนะฮะตัวนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆผมเอามาแบ่งปันกันนะครับผมก็สำหรับใครที่มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับผมพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ Facebook Fanpage คนทำกินด้วยนะครับผมก็ว่าคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ